เตอร์ขอสวัสดีทุกท่านครับช่างน่าเศร้าใจกับข่าวร้ายของอาหลงนะครับนำชัยจะทำอย่างไรล่ะเนี่ยในเมื่อบ้านหนึ่งกำลังจัดงานรื่นเริงอีกบ้านหนึ่งก็กำลังเศร้ามาชมกันต่อดีกว่าครับกับเรื่องนี้เพื่อนเกลเสียใจซะขนาดนี้เศร้าขนาดนี้ทำไมไม่ตายซะเองเลยอ่ะหาคนตายใครนี่ก็เสียใจอยู่แล้วอ่ะเกิดแก่เจ็บตายมันเป็นเรื่องธรรมดาไม่ลายมังไปกันทางหังวัวพาราไม่ลายวัวพาราไม่ลายอะไรนะวัวอะไรนะวัวพาราไม่ลายทำใจทำใจไม่ได้โอ้ยเอาหน้ามันก็แก้ปวดมันก็แหละเป็นอะไรตายอ่ะอ๋อเป็นคนตายก็รู้เป็นคนตายสาเหตุที่เขาตายน่ะเป็นอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้ว่ามีข้างบ้านยุให้ตายหรือเปล่าอยู่ดีๆก็ตายเฉยเลยอ่ะก็ตายแล้วเขาก็ไม่เคยตายว่าไม่เชื่อว่าเขาจะตายเองต้องมีของยุแน่นอนเลยนี่แล้วก่อนตายเนี่ยอาม่าเนี่ยเขามีรางเริงอะไรบอกไหมอ๋อไม่มีอะไรเลยกองตายเนี่ยยังมีชีวิตอยู่เลยอ่ะโอ๊ยมีนึกจริงอ่ะพวกตายแล้วก็ไม่มีชีวิตเลยจะคุยกันรู้เรื่องมั้ยเนี่ยเอานะแล้วจะทำศพยังไงวางแผนหรือยังทำศพจะกินแม่เหรอกินแม่เหรอเดี๋ยวเอาเดี๋ยวก็ทำศพตั้งศพกันที่นี่เลยเดี๋ยวเพื่อนเปียวว่าเพื่อนมันเกิดอะไรขึ้นไม่ได้เกิดอันนี้ตายอะไรขึ้นก็ถูกแล้วบอกเขาไปตอนนี้เมียว่าเกิดตายขึ้นเฮ้ยในใจเลยอ่ะทำไมอยู่ๆเมียก็ตายขึ้นดีๆอย่างนี้เหรอวะตายไม่ดีไม่มีอะไรดีขึ้นเลยตกลงตอนนี้แกสองคนเนี่ยเสียใจสู้ไอ้นี่เสียใจไม่ได้เลยที่มึงเสียใจนี่เมียมึงยังไม่ฟอกไตเหรอเสียใจทำไมจะไม่เสียใจยังไงแล้วก็ตอนแกมาอยู่มันก็ได้ได้อะไรเลยได้คุยกันเอางี้เอาเรื่องไปมีสาระอยากคนน่ะถ้าตายไปแล้วอ่ะมันก็เหมือนมันแก้วที่ยังไม่สุกจะให้อ่ะเอาเหมยลุกขึ้นมาสนุกมันเป็นไปไม่ได้เฮ้ยมาตายอ่ะให้เรื่องตายไว้ก่อนกำลังจะมาบอกว่าพรุ่งนี้ฉันจะต้องบวชบวชลูกชายฉันเรื่องจะบวชก็บวชไปสิว่าก็จะจัดงานศพเมียว่าทำไมต้องบวชอ่ะจะจัดเมื่อไหร่จะจัดพรุ่งนี้ไม่ได้เอ้าพรุ่งนี้แกต้องไปงานบวชลูกฉันก่อนไม่เลยเมียว่าตายว่าก็ต้องจัดงานจัดพิธีงงแตกโอ้โหแล้วเหมยก็ดันมาตายวันนี้ฉันจะบวชลูกฉันไงมาตายแล้วป้าเอาอย่างเอาอย่างนี้ไม่ยากเคลียร์เอาอาเหมยไปก้อนหัวแล้วก็บวชชีกันเขาตายแล้วเก็บไว้ก่อนนะเก็บไว้ก่อนอย่าเพิ่งเผาเครื่องวัวหรือต้องช่วยวัวเมียวัวตายแล้วหรือต้องช่วยวัวนะจะช่วยยังไงกันฉันจะบวชลูกฉันแล้วไม่ไหวมันหนาวขึ้นหน้าเข้าใจไหมหนาวจะขึ้นเต็มตัวเลยอ่ะเฮียถ้ากลัวเน่าก็ไปฉีดฟอร์มูล่าไว้ก่อนน้ำมันคนบ้าน้ำมันเครื่องฉีดเข้าไปบ้าบอบวชนะต้องบวชก่อนต้องจัดงานของกัวก่อนอะต้องบวชยังไงก็ต้องบวชก่อนแล้วก็ค่อยกินทีหลัง
เล่นเบอร์กลับสิโอ้ยอยู่แค่นี้ยิงซะแรงแล้วไม่ได้เลยมึงไปตามพ่อมาตัดสินได้ป่ะพ่อผมตายแล้วโอ้โหวันนี้ใส่เสื้อสีสวยนะให้เกียรติกับงานจ้าตองตองผัวจะแพ้ตองตั้งใจมาช่วยงานเอาเดี๋ยวนี่ผัวแกก็ไม่เว้นเหรอไม่ได้งานศพเมียแกอย่าเพิ่งทำต้องไงก็ต้องบวชก่อนเอาเดี๋ยวไม่แม่ศพเขาเป็นศพเขาก็ต้องดำเนินการของเขาสิถ้าเอาทิ้งไว้นานๆแล้วมันบูดนะศพว่าเอาใบฝรั่งตำแล้วใส่ไปก่อนมันจะช่วยได้ใช่แล้วไปเอาโรยไปที่รองศพเมียแค่นี้แหละใบฝรั่งมันฝาดไม่ได้มาม่ากินหายใจแทบจะไม่ออกเลยมาม่าแบบฝรั่งมาม่าชอบคนไทยขนาดแม่มึงตายแล้วมึงยังกลัวแม่มึงหายใจไม่ออกอีกเหรอไม่ได้เอ้ยงั้นไอ้เดี๋ยวไอ้หัวก็ต้องจัดไอ้เดี๋ยวใจเย็นเพื่อนฝูงกำลังเถียงกันครับมึงไปตามพ่องมาตัดสินได้ป่ะพ่อผมตายแล้วจะไปตามเขาได้ยังไงเล่าไอ้นี่ก็ชอบแช่งให้พ่อตายแล้วโอ้โหเอาเคลียร์เรื่องนี้ก่อนเธอยังไงอย่างนี้นะถ้าหากว่าแกจะทำงานศพเมียแกทำไปแกก็ฉันตัดขาดจากเพื่อนจากฝูงกันเลยกันฉันจะไม่งานบวชเนี่ยมันงานมงคลมงคลสมรสเดี๋ยววัวก็ไม่ไปงานเลือดเดี๋ยวจะจัดงานเมียวัวต้องจัดดิงานศพมาม้าอ้วนมันต้องมาม้าไอ้นี่เขาเถียงกับใครเราต้องช่วยลูกให้เต้นมันต้องบวชต้องใหญ่ยังไงวะก็ต้องจัดงานเนี่ยวะยังไงก็ต้องจัดงานวะไม่ต้องไปงานอ้วกวะก็ไม่ต้องไปงานเลือกจัดงานขับไปเถอะเต็มๆเราแกะแล้วประนามกันเลยว่าใครใส่เท่าไหร่ใครใส่เหรียญน่าเกียดมากเลยนี่วันนี้เรามีระนาดด้วยเหรอพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเฮียลุงชัยครับขอโทษมาช่วยช้านิดนึงไม่เป็นไรพอดีแวะไปงานศพลูกมาสิโอ้ไม่เป็นไรไหนๆก็รู้จักลูกเวลาบวชเวลาเรียนเนี่ยก็ทำเนื้อทำตัวให้ดีนะไอ้ตัวนี้ที่จะบวชอ่ะอายุครบบวชแล้วเหรอสวัสดีครับคุณพี่สวัสดีจ้าโอ้โหวันนี้ใส่เสื้อสีสวยนะสีแดงให้เกียรติกับงานจ้าสองเ
เออถ้าจะขอซองก็ไม่ต้องซบชมซื้ออันนี้จ้าเอามาลงด้วยขอบใจมากขอบใจมากในบุญด้วยกันใส่เสื้อลายเดียวกันแต่คนละสีชมเสื้อก็พอดีฉันก็เป็นลูกจ้างเขาเงินทองก็ไม่ค่อยมีเห็นเป็นงานมงคลวันนี้ก็ไม่มีอะไรจะให้อะไรอะแล้วใส่กระเป๋าทำไมอะเอาก็บอกไม่มีอะไรจะให้ไงก็เอามาแล้วอย่าให้เสียน้ำใจเลยไอ้นี่ไม่ได้เรื่องเลยมาช่วยงานบวชกันแท้ๆลองลองเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวก็ตั้งใจมาช่วยงานจ้าฮะจ้าเอาเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ผัวแกก็ไม่เว้นเหรอได้เพื่อนได้เพื่อนโอ้โหนี่ไอ้วงใครหามาผมเองมงคลมาวงนี้มันห่วงเลยมงคลสวัสดีจ้ะพี่เล่นดีครับโอ้ยเป็นลูกสาวจอยยังแม่เนาะจอยไงจอยขอบคุณค่ะพี่ขอบคุณค่ะจอยค่ะขอบคุณค่ะไปไหนครับกอดนั่นไงโอ้โหเมียเก่าเออแต่มึงน่ะของเก่าเต็มท้องเลยเตรียมแล้วหมอทำขวัญไปตามมั้ยยังให้ไปตามอ่ะครับลุงอ๋อที่ร้านตัดเขาถามกูเขาถามกูหมอทำขวัญให้ไปตามมั้ยยังลุงให้ผมไปตามนั่นไงลุงมาเลยเอามาไว้หน่อยเลยพ่อนาคครับพ่อนาคครับแล้วเจ๊อะแม่นาคนั่งเลยโอเคนั่งข้างบนเลยชิดกันเลยมาปกติเขาต้องมีสายสินมันมีสาย28ด้วยเหรอครับทุกอย่างพร้อมกันดีนะพร้อมค่ะโอเคเดี๋ยวสวัสดีครับพ่อหมอไม่มึงเป็นใครอ๋อลูกน้องหมออ้าวฉันเป็นหมอนะหมอทำขวัญนะก็ใช่ไงอ้าวทำไมเปลี่ยนชุดกันล่ะก็เห็นกี่รายการก็แต่งตัวแบบนี้ก็ใส่ไปเถอะแต่ห้ามท่องอปัจเจเยเถเถนาเลยแม่หมอทำขวัญป้างแล้วท่องปฏิเถนาเอ้ามาพร้อมไปแล้วเอาเก๋าละแจกเลยใช่ครับเดี๋ยวเจ้าภาพครับโอ้ยนี่เป็นใครอ่ะผมเป็นพ่อนาคครับพ่อนาคครับแล้วเจ๊อ๋อแม่นาคเกิดอะไรขึ้นอ้าวคุณมันน่ากลัวเงี้ยไหนบอกงานมงคลอะไรกันคนลุกมาเลยอ่ะอะไรกันเนี่ยถามอ่ะอาจจะไม่เข้าใจครับน้าเนี่ยเป็นใครอ๋อผมเป็นพ่อนาคอ๋อแล้วเจ๊แม่นาคแม่นาคแม่นาคพี่กังวันอย่าเล่นกันอย่างนี้สิไม่ไปเอานะเออแบบนี้มันตื่นเต้นขวัญแกหายหมดถามอย่างนี้ก็ตกใจกันหมดเลยถามไม่เป็นไม่รู้เรื่องเอางั้นถามเองเลยแกเป็นใครพ่อนาแล้วแกแม่นาเฮ้ยไม่วิ่งกันแล้วเอานะไหนบ้างเอาให้วิ่งคนเดียวมึงก็เขินเขินเรื่องอะไรไอ้แจ็คครับล็อกผิดครั้งที่3มันต้องไปหนองเขาอ้าวหนองเขาคนเดียวเอาใหม่รอบใหม่อีตอนซ้อมมุกมึงก็ไปซ้อมแต่วงเอาใหม่นะไอ้บ้าเล่นผิดเราเล่นใหม่ก็ได้ได้เครื่องตัดเอามุกนี้พี่ต้องวิ่งนะไม่มีเล่าอย่างนี้เลยเหรอเออแบบนี้แหละง่ายๆแล้วตอนนี้เล่าไปแล้วคนดูรู้แล้วจะหากูมั้ยเนี่ยไม่เป็นไรเพราะว่าฮอทีไม่ต้องพูดถามไปสรุปแกเป็นใครพ่อนาแล้วแกแม่นา
จ้าเออเห็นไหมจบไปแล้วเดี๋ยวขอทางหน่อยครับขอทางหน่อยครับครับพ่อหมอเชิญเดี๋ยวคุณสองคนเป็นใครแล้วเนี่ยฮะเป็นใครคะหมอทำขวัญโอ้สวัสดีครับพ่อหมอไม่ได้พ่อหมอนี่ลูกฉันไม่ได้บวชจ้ะเนี่ยซองจ้ะซองมางานเราว่าต้องให้เงินเขามันไม่ได้หรอกพ่อเรายังมีน้ำใจให้เขาเขาก็ต้องมีน้ำใจให้เราเลิกงานแล้วขอให้เองอ่ะเดี๋ยวขอแกงเขียวหวานใส่ถุงกับบ้านหน่อยนะจ๊ะเดี๋ยวจัดให้จัดเดี๋ยวๆขอหมอเคลียร์พื้นที่นิดนึงพอหมอเชิญเลยครับซองแค่ซองเดี๋ยวจะลืมซะเอ้าพอนะนั่งตรงนี้เลยนั่งเลยครับนี่มีแกรด้วยเหรอมีแกรด้วยใช่แกรวงโอ้ยเอาแกรวงมาเลยใช่จ้ะใช่จ้ะเดี๋ยวช่วยรับให้หมอเลยนะไหนดีเพื่อแกรวงอ๋อแล้วอุปกรณ์ทำขวัญรับอุปกรณ์ให้หมอถ้ามาตับใหญ่ขนาดนี้มีอะไรให้ช่วยก็บอกนะชอบชอบไหนลองสักนิดที่แกวงเอาจ้ะเอาเลยร้านกับผมก็ไม่มีร้านทรงเลยไม่เกี่ยวเลยผมบอกแขกทุกคนที่มาในงานนี้ว่าเวลาไอ้นี่พูดอะไรผมขอร้องว่าอย่าได้ยินมันอย่าได้ยินมันคิดว่ามันเป็นอากาศธาตุเพื่อนหมอจัดเพื่อนหมอตั้งใจตั้งใจกันพนมมือนะพนมมือตั้งใจคิดถึงครับคุณพ่อคุณแม่ครับแม่ตับใจอย่าไปบีบนะอย่าไปบีบนะไม่ครับเดี๋ยวมันร้องมันต้องเป็นดอกบัวกับทูบไม่ใช่หรอครับถือไว้ถือไว้ถือไว้สมัยเนี้ยเขาเรียกดอกบัวไก่อ๋อดอกบัวไก่โอ้โหเอามาเติมด้วยเนี่ยมันถวายกูมานะจะบ้าหัวตู้ไม่ได้อะไรหมอหยอกเนาะหมอหยอกเฮ้ยไอ้มุกปลาซิวปลาสร้อยก็มันผ่านไปบ้างเอาหนักๆเลยเอาแม่นั่งมานั่งสิเอานั่งๆด้วยเหรอคะแม่นั่งนี่นั่งเลย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 ไอ้เด็กไอ้เด็กน้อยน้อยน้อยนะนั่งข้างบนเลยชิดๆกันเลยมาปกติเขาต้องมีสายสินมันมีสาย28ด้วยเหรอครับหมอเล่นหมอหยอกอีกแล้วหมอคนนี้เขาเป็นคนตลกในที่สุดเพื่อนรักก็แตกคอกันจนได้แม่แถมจัดงาน2งานพร้อมกันซะอีกโอ้แบบนี้คงต้องดูกันต่อคราวหน้าว่าบทสรุปของเรื่องนี้จะเป็นเช่นไรวันนี้สวัสดีครับ